สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยากจะมานำเสนอหลักสูตรนะคะศิลปศาสตร์สาขาวิชาการจัดการค่ะหลักสูตรนี้นะคะมีดียังไงทำไมนักศึกษาจะต้องมาเรียนนะคะอันที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งนะคะเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยกระทัดรัดนะคะสามารถเรียนจบได้อย่างรวดเร็วนะคะประเด็นที่สองก็คืออาจารย์ผู้สอนนะคะเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะจากภาคธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งของรัฐและของเอกชนนะคะซึ่งมีความรู้ความสามารถในการที่จะถ่ายทอดให้กับนักศึกษาประเด็นที่สามนักศึกษาสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะคะในการทำงานเมื่อนักศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยเกิดนะคะแล้วก็ประเด็นที่สี่ก็คือการเรียนการสอนของเราเนี่ยนะคะอาจารย์ที่รับผิดชอบนะคะจะมีการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดนะคะให้ความอบอุ่นเป็นกันเองนักศึกษาสามารถที่จะติดต่ออาจารย์ได้ทุกช่องทางทางสื่อออนไลน์ทั้งหลายนะคะอาจารย์ก็หวังว่าจะได้พบนักศึกษานะคะในการที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเกิดของเรานะคะอย่าลืมนะคะนึกถึงที่ไหนไม่ได้นะคะนึกถึงหลักสูตรการจัดการมหาวิทยาลัยเกิดค่ะสวัสดีค่ะ